ผู้ชมครับมาขอปลาหนึ่งได้ให้เจ้าของครับดีครับเนี่ยเดี๋ยวพี่นั่งเกี่ยวต่างเนี่ยส่องไฟไปไต่บนข้าวขาวเฮ็ดปลวกไว้ตัวนี่ว่าบนบนคัดปลาอยู่บนเห็นบนข้าวขาเฮ็ดเดี๋ยวห้องครบออกไปนั่นส่องไฟไปเขาอักลากโอเคเวรี่กู๊ดเราจะทำการงัดงัดทั้งงัดงัดอันนี้ก่อน
คนยางหลายนะครับพันไปพันมาอยู่เลาะทางสำนักเสียงรถขึ้นโคกวนมันวนบันThank you.
โอ้มาเก็บซอยเนี่ยครับว่าท่านยังหมดอยู่มาพอหมู่บ้านนี่กำลังกี่พอดีเลยแต่บ่หูว่ามันออกป่านี่สินะครับไม่ให้เจ้าของเลยโหแล้ววันนี้มองมันออกดอกนี้ไหมดอกจุ๋มโลละ300-400 บาทแต่ว่าดอกบานบ่มีราคาแล้วเพราะว่าเขากินขาเห็ดได้เขาบ่ได้กินดอกครับเดี๋ยวขอตัดไปก่อนครับไปเราไปทำการเก็บเห็ดเอาเห็ดกันตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเฮาบ่อันทำลายคือขุดแบบขุดดินนี่ขุดไปเป็นหนาเป็นหนาใช่ไหมมันก็โยมองเก่าครับแต่ถ้าเขาเฮ้ยทำเอาผิดถ้าเขาขุดเป็นหนาเป็นหนาไปนี่มันจะบอกมึงเก่าปลวกมันจะใหญ่หังเลยคือจังเขาไปถล่มบ้านมันไปพังบ้านมันแต่ถ้าเขาเก็บนี่สิมันจีออกมึงเก่าครับแต่ว่ากวางมาอยู่ทั้งนี้ก็ออกคือกันนะครับ
กวางไหวก็ออกคือเก่าครับออกมองเก่าคือเก่าบอกว่ากวางไหวแล้วสิบอกมองเก่าเดี๋ยวขาก็หยิบไปตัดอยู่บ้านแล้วเอามาเทถิ่มมองอันบ่มีปวกขึ้นนะครับมองอันอุ้มที่มีปวกโอ้ยเตือนเต้นเอาบ่ผิดบ่ถูกเอาไปเทมองอุ้มที่เฮ็ดปวกบ่ขึ้นแล้วก็จิมันก็สิได้มีเชื้อมันก็สิได้ออกกันต่อไปคือจังนั้นซอมบี้ที่มันกัดแล้วก็ติดต่อกันไปเรื่อยๆปวกมันก็เช่นกันมันก็มีเชื้อของมันบางพ้นออกบางพ้นบ่ออกเอาก็เอาพ้นที่มันบ่ออกนี่ไปใส่พ้นที่เฮ้ยเอาพ้นที่ออกนี่ไปใส่พ้นที่บ่ออกยังแม่นตัวแยกทั้งบานทั้งจุ่มนกินได้บ่มนนะแต่เฮาดอกจุ่มไปเต็งดอกบานนี่มนเสียงคนเต็มโคกแล้วครับทั้งมาแต่ทางไกลก็มีขอนแก่นไปทะเบียนขอนแก่นเหมือนโคกป่าใหญ่โคกจิกผสมบ้านเก็บไปเก็บมาเก็บได้เต็มตานะอึ๊บมันออกปลานี่มันออกปลาใหญ่เลยครับแต่ว่าผมไปส่วนหลายไปพอมองละดอก2ดอกนั่นรวมๆกันยุ่มนึงพอละเอาไว้ให้คนอื่นเขาได้เก็บไปละนะครับเงื่อบ้านนั่นมัน